ถ้าคุณมีความฝันก็อยากให้คุณเต็มที่กับความฝันของคุณนะคุณจะได้เดินทางไปถึงความฝันนั้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมเบียร์สุประโชคกับเรื่องเล่าแฟนเชลซีนะครับรายการที่ผมจะมาพูดคุยสบายๆพบเจอกันทุกวันถ้าเป็นไปได้แล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวการเป็นแฟนบอลเชลซีตั้งแต่เริ่มเชียร์มาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับว่าอย่าเรียกว่าประสบความสำเร็จเลยอย่าเรียกว่าผมสุดยอดแล้วผมเรียกตัวเองผมไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นสุดยอดนะครับผมเรียกตัวเองว่าผมเล่าให้ฟังดีกว่าเล่าให้ฟังเป็นแรงบันดาลใจว่าเรามีเป้าหมายเรามีความฝันนะครับทุกคนมีความฝันแล้วมันก็เหมือนกับเป็นยอดเขายอดหนึ่งที่เราจะสำเร็จไปนะครับพอเราได้ถึงสิ่งที่เราฝันเราก็เหมือนกับถึงจุดสุดยอดไปเพราะนั้นอย่างน้อยคิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบ้างไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่มีความฝันและเป็นแฟนบอลเชลซีนะครับหรือเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลทีมอื่นที่คุณเชียร์ทีมอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีความฝันก็อยากให้คุณเต็มที่กับความฝันของคุณนะคุณจะได้เดินทางไปถึงความฝันนั้นนะครับอ่ะเรามาคุยต่อจากตอนที่แล้วนะครับก็ช่วงนั้นช่วง2000ต้นๆมาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่ผมจำได้มากนะที่ผมจำได้ก็มีช่วงก่อนที่เสี่ยหมีจะเข้ามานะครับก็เป็นช่วงที่เชลซีก็มีทีมค่อนข้างดีนะครับมีโจโคมีใครหลายๆคนนะตอนนั้นถ้ารู้สึกว่าด็อกบาจะยังไม่มานะครับตอนนั้นเชลซีก็ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกอยู่บ่อยๆนะในยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีเกมที่เจอกับบาร์เซโลนาเจออะไรบ่อยๆนะครับจนถึงยุคเสี่ยหมีมาเลยแล้วกันนะครับยุคเสี่ยหมีมาปีแรกตอนนั้นยังเป็นลานิเอรี่คุมทีมอยู่ซึ่งน่าจะเป็นฤดูกาล 2003-2004 ที่ผมได้ดูเกมมากๆหน่อยก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็นัดที่สำคัญนะครับตอนนั้นโอ้มีเชลซีเจอเซนนอลอะไรผ่านอะไรมาหมดจนมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับที่เป็นลานีรี่คุมทีมเชลซีเจอกับโมนาโกนะไม่ใช่มูรินโญ่เจอกับโมนาโกในรอบรองนะครับแล้วก็ผมคิดว่าโอ้อีกฝั่งนึงก็เป็นFC Porto ของมูรินโญ่นะตอนนั้นไม่รู้จักมูรินโญ่นะครับแล้วก็จำไม่ได้ว่าไอ FC Porto น่ะเจอใครในรอบรองนะครับแต่รู้สึกว่าในปีนั้นน้ำมูก็จะผ่านแมนยูมาไม่รู้ผ่านรอบไหนนะแต่ฝั่งเราเนี่ยเจอโมนาโกซึ่งผมว่ามันไม่หนักมากนะเราน่าจะผ่านเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกได้ซึ่งถ้าลานีรีทำได้ปีนั้นเนี่ยก็อาจจะยังคุมเชลซีอยู่นะครับปีนั้น 2003-2004 ยังไม่ได้แชมป์ลีกนะแล้วผมก็จำได้ว่าผมได้ดูเกมสดๆในช่วงปี2000เป็นต้นมานะครับหลังจากที่ผมได้ดูการถ่ายทอดสดของเชลซีนัดแรกในยูฟ่าใน FA Cup ปี97นะครับจนมาถึงปี 2003-2004 เนี่ยผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเล่าเพราะว่ามันเป็นภาพจำที่มันจะออกเบลอๆหน่อยนะก็พอมาถึงปีนั้นที่เชลซีเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วเจอโมนาโกแล้วแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับเราก็โอ้แบบผมก็จำไม่ได้ด้วยนะถ้าถามผมสกอร์เย่าเยือนอะไรก็จำไม่ได้ต้องขออภัยเรื่องข้อมูลนะครับเป็นสไตล์ผมนะครับจำได้ในฐานะแฟนบอลอย่างเดียวจัดกล้องหน่อยเราไม่มีขาตั้งเราไม่มีไฟอะไรวันนี้เราอยู่นอกสถานที่นะครับกำลังอยู่ในช่วงเดินทางท่องเที่ยวรู้สึกสบายๆใจก็มาพูดคุยกันนะครับกลับมาเรื่องเชลซีก็วันนั้นน่ะเราตกรอบแล้วก็ทำให้ไม่ค่อยสนใจรอบชิงชนะเลิศระหว่างโมนาโกกับ FC Porto มากนะครับสำหรับผมความรู้สึกก็มันเป็นเหมือนไอ้ทีมลองๆแข่งกันแล้วรอดมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เสียใจที่เชลซีตกรอบไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดในลีกพรีเมียร์ลีกก็จะได้รองแชมป์ด้วยนะคือพลาดหวังไปหมดนะครับปีนั้นเสี่ยหมีเข้ามาแล้วนี่ลี่คุมเป็นทีมเป็นปีสุดท้ายของเชลซีก็สรุปว่าจบฤดูกาลมือเปล่าและในช่วงเปิดฤดูกาลก็เสี่ยหมีก็แต่งตั้งโจเซ่มูรินโญ่เป็นผู้จัดการทีมเชลซีคนใหม่นะครับฤดูกาลแรกเลยฤดูกาล2004-2005นะครับแล้วก็ปลดลานีโอลี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมูรินโญ่ก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับ
โดยที่ชนะแมนยูด้วยแล้วก็ชนะในรอบชิงชนะเลิศด้วยถ้าจำไม่ผิดใครที่ทราบว่าข้อมูลผิดช่วยบอกผมด้วยนะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ามูรินโญ่ชนะโมนาโก 3-0 เลยป่ะนะผมพูดแบบไม่ได้เปิดดูย้อนดูข้อมูลนะครับแต่ใช้ความรู้สึกความจำล้วนๆซึ่งเป็นความด้อยความสามารถด้วยนะในเรื่องความจำก็เอาเป็นว่าลานิเอรี่ถูกปลดนะครับแล้วก็เชลซีเซ็นโชเซ่มูรินโญ่นะครับเข้ามาคุมเชลซีและมูรินโญ่ก็ได้ประกาศกับสื่อมวลชนว่าผมคือ The Special One นะครับซึ่งเป็นวลีที่ก้องโลกมากในช่วงนั้นนะครับแล้วมูรินโญ่ก็กำลังคึกขนองมากนะครับแล้วก็เชลซีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปีนั้นก็คือซื้อดิดิเย่ด็อกบามาเลยด้วยราคา15ล้านปอนด์นะถ้าจำไม่ผิดอีกอันเนี้ยเป็นฮีโร่ของผมเป็นตำนานเป็นดวงใจของผมนะครับด็อกบาก็จำได้คร่าวๆประมาณนี้แต่ว่าในปีแรกก็ยังไม่เปี้ยงปั้งเท่าไหร่แต่ว่าในฤดูกาล 2004-2005 นะครับการมาในฤดูกาลแรกครับคุมเชลซีครั้งแรกของโชเซ่มูรินโญ่ก็พาเชลซีคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับซึ่งเป็นแชมป์แรกในรอบ50ปีนะครับแชมป์เชลซีเคยเป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งหนึ่งนะครับย้อนไป50ปีที่แล้วคือปี1955นะครับหลังจากที่ก่อตั้งสโมสรมา50ปีนะครับเลขมันสวยมากนะเชลซีก่อตั้งสโมสรปี1905นะครับแล้วก็แชมป์ลีกครั้งแรกปี1955นะครับแล้วก็ปี2005นะครับปีนั้นฤดูกาล 2004-2005 โชเซ่มูรินโญ่นะครับ The Special One ของเราผู้ที่เข้ามาคุมทีมเชลซีเป็นฤดูกาลแรกก็พาเชลซีคว้าแชมป์มันเป็นอะไรที่แบบโอ้ปีนี้แหละฤดูกาล 2004-2005 นี่แหละหลังจากฤดูกาล 2003-2004 ที่ลานิเอรี่คุมนะครับแล้วก็เสียหมีเข้ามาทำให้ผมเริ่มติดตามอย่างจริงจังคือต้องมีการสลับสับเปลี่ยนเวลาทำงานเพื่อให้ได้ดูเชลซีนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ติดตามแบบชิลๆนะครับไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นยุคเสียหมีปุ๊บเราก็พยายามอยากดูมากขึ้นเพราะว่าเสียหมีก็เหมือนกับเป็นขวัญและกำลังใจที่จะทำให้เชลซีแฟนบอลแบบเราเนี่ยมีเป้าหมายมากขึ้นว่าเฮ้ยทีมเราจะต้องก้าวมาเป็นแชมป์ทีมเราจะต้องก้าวมายิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถทำได้สำเร็จในปีแรกที่เสียหมีเข้ามานะครับเป็นปีที่2ของเสียหมีแต่เป็นปีแรกของโชเซ่มูรินโญ่ครับที่พาเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จซึ่งเป็นภาพจำที่มันน้ำตาจะไหลอ่ะพูดถึงแชมป์ลีกนะถ้าพูดถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลนะที่ได้แชมป์ยุโรปได้แชมป์นู่นนี่นั่นเนี่ยถึงจะอ้างประวัติศาสตร์ว่าเป็นแชมป์ลีกสูงสุดมาหลาย10ครั้ง18ครั้งนะถ้าจำไม่ผิดก็ผมคิดว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลครั้งหนึ่งในชีวิตที่เป็นคนรุ่นนี้รุ่นเดียวกับผมเนี่ยยังไม่เคยเห็นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกและผมคิดว่ามันยิ่งใหญ่กว่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับถ้าได้คงน้ำตาไหลอ่ะแฟนบอลลิเวอร์พูลผมจะเข้าใจเลยผมจะไม่ได้ยินดียินร้ายด้วยนะแต่ผมจะเข้าใจอารมณ์นั้นเพราะว่าผมเคยรู้สึกอารมณ์นั้นเมื่อปี2005นะครับที่เราเชียร์เชลซีมาตั้งแต่ปี96แล้วเราได้เห็นทีมเนี่ยคว้าแชมป์ลีกคาตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากน้ำตาไหลมากจริงครับน้ำตาจะไหลละถ้างั้นจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ